ได้มีพานักพัฒนาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมานำยางรถยนต์เก่ามาทำเป็นธนาคารน้ำขึ้นเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่วัดและชุมชนข้างเคียงโดยผู้สื่อข่าวดีเอ็นนิวได้ลงพื้นที่ไปพบกับพระครูสิริเจติยาภิบาลเจ้าอาวาสวัดสาราทองถนนเบญจรงค์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาซึ่งได้นำไปดูหลุมขนาดความลึก2เมตรกว้าง2เมตรยาว2เมตรที่ขุดอยู่รอบบริเวณวัดกว่า40หลุมพร้อมกับนำไปดูกองยางรถยนต์เก่าที่รับบริจาคมาจากผู้ใจบุญโดยพระครูสิริเจติยาภิบาลบอกว่าโดยปกติแล้วพื้นที่โดยรอบบริเวณวัดสาราทองแห่งนี้จะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำกว่าหลายพื้นที่ในเขตเมืองนครราชสีมาเมื่อถึงฤดูฝนก็มักจะมีน้ำหลากไหลเข้ามาท่วมวัดและพื้นที่ชุมชนข้างเคียงจึงมีการแก้ไขปัญหาด้วยการเร่งระบายน้ำให้ไหลลงท่อระบายน้ำออกไปซึ่งเป็นการทิ้งน้ำไปโดยเปล่าประโยชน์ต่อมาเมื่อถึงฤดูแล้งบริเวณนี้ก็ไม่มีคลองน้ำธรรมชาติไหลผ่านก็จะประสบกับปัญหาภัยแล้งต้นไม้เหี่ยวเฉาเพราะไม่มีน้ำใต้ดินหล่อเลี้ยงจะใช้น้ำประปาลดต้นไม้ก็เกิดการสิ้นเปลืองจึงได้ไปศึกษาหาวิธีแก้ไขปัญหาน้ำหลากภัยแล้งจากหลายอาจารย์จนกระทั่งได้พบกับพระนิเทศศาสนคุณหรือหลวงพ่อสมานสิริปัญโยเจ้าอาวาสวัดบุญเรืองสุวรรณารามตำบลค่ายบกหวานอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายซึ่งท่านได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องการเก็บน้ำไว้ใต้ดินจากต่างประเทศและนำมาทดลองในวัดท่านจนประสบความสำเร็จเมื่อได้รับการถ่ายทอดความรู้มาแล้วก็เริ่มนำมาใช้ที่วัดสาราทองจังหวัดนครราชสีมาโดยมีขั้นตอนการทำธนาคารน้ำคือใช้รถแบ็คโฮขุดหลุมขนาดความกว้างยาวและลึก2เมตรเท่าๆกันแต่ละหลุมอยู่ห่างกันประมาณ 3-4 เมตรหลังจากนั้นจะขุดตรงกลางหลุมให้เป็นสะดือแล้วนำท่อ PVC ปักไว้ตรงกลางเพื่อเป็นช่องระบายอากาศเสร็จแล้วก็จะนำยางรถยนต์เก่าที่ญาติโยมนำมาบริจาคไว้มาใส่ไว้ในหลุมจนเกือบเต็มพร้อมกับนำขวดพลาสติกมาใส่น้ำลงไปให้มีอากาศอยู่1ใน3ของขวดใส่ลงไปด้วยแล้วจึงกบดินลงไปให้ทั่วมีเพียงท่อ PVC ที่โผล่มาจากปากหลุมเท่านั้นก็จะได้ธนาคารน้ำแล้วในความคิดของการทำธนาคารน้ำใต้ดินก็คือกำเนิดมาจากหลวงพ่อพระนิเทศสาธารณคุณประธานสถาบันน้ำซึ่งท่านได้ทำมาแล้วได้ผลเป็นผลดีเพราะทำให้ไม่ให้เกิดน้ำท่วมไม่ให้เกิดภัยแรงระบบปิดก็ทำจากขนาดเล็กก็ขูดเองก็เมตรคูณเมตรยางรถยนต์นี่ใส่ลงประมาณ 5-6 เส้นแล้วก็ใส่ท่อตรงกลางท่อ PVC 2นิ้วหรือ3นิ้วก็แล้วแต่อื่นๆใส่แล้วก็กบดินก็ถือว่าสำเร็จในขั้นตอนในการทำธนาคารน้ำขนาดเล็กอาศัยฤดูฝนคือช่วงนี้ถึงแม้ไม่มีฝนเราก็ต้องทำรอจะทำช่วงนั้นมันทำไม่ทันเพราะว่าอันนี้เริ่มมาตั้งแต่ในพรรษาในตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษาทั้งนี้หลักการทำงานของธนาคารน้ำนั้นก็คือเมื่อถึงฤดูฝนน้ำที่ไหลหลากมาก็จะซึมลงไปในหลุมธนาคารน้ำซึ่งจะมีช่องว่างของยางรถยนต์เก่าและขวดน้ำที่มีฟองอากาศอยู่ช่วยทำให้เกิดพื้นที่ในการเก็บกักน้ำไว้ใต้ดินไม่ให้ไหลหลากทิ้งไปโดยน้ำที่อยู่ในบ่อธนาคารน้ำนี้จะถูกเก็บไว้ไม่ให้ระเหยออกไปเมื่อถึงฤดูแล้งก็จะทำให้พื้นที่นี้มีน้ำใต้ดินหล่อเลี้ยงต้นไม้หากจะขุดบ่อใกล้เคียงก็พบว่ามีน้ำอยู่ชั้นใต้ดินสามารถสูบขึ้นมาใช้แก้ไขปัญหาภัยแล้งได้เป็นอย่างดีซึ่งขณะนี้ทางวัดได้ขุดหลุมทำธนาคารน้ำไปแล้วกว่า40หลุมแต่ยังขาดยางรถยนต์เก่าซึ่งต้องใช้อีกจำนวนมากกว่า 1,000 เส้นจึงได้ประกาศรับบริจาคยางรถยนต์เก่าจากผู้ใจบุญเพื่อนำมาใช้ทำธนาคารน้ำซึ่งผู้ใจบุญที่สนใจสามารถนำยางมาบริจาคได้ที่วัดสาราทองตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-256-110และ098-195-5681อำนาจนาคเทียมทีมข่าวดีเอ็นนิวรายงานใหม่เขาก็ใส่ตามที่นี่ให้มันเหลือบ้างนิดหน่อย